คุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้วิธีดัดจริตเรายกมาสัก 2-3 อันนะครับวิธีดัดจริตจริตที่ยึดติดกับความสวยงามจริตที่ยึดติดกับความสวยงามวิธีการดัดจริตก็คือท่านจะต้องสอนจิตของท่านให้รู้เท่าทันมายาความสวยความงามนะมันเป็นมายามันไม่ใช่แก่นแท้มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงรูปสวยมันเป็นแค่มายาเท่านั้นเองนะมันเป็นมายาที่แสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติของตัวตนแก่นแท้ที่อยู่ข้างในน่ะมันเป็นอย่างไรเราเคยบอกหลายครั้งแล้วตอนที่ท่านกำลังอารมณ์ดีแสดงว่าจิตใสจิตกำลังอิ่มเอิบเบิกบานเพราะกำลังอารมณ์ดีหน้าตาของท่านเป็นไงมู่ทู่เหมือนเต้าหู้ยี้เปล่าถ้าท่านกำลังอารมณ์ดีนะหน้าตาก็จะอิ่มเอิบเบิกบานใช่ไหมครับถ้าท่านเจ็บป่วยมีโรคประจำตัวนะจิตของท่านอมทุกข์เพราะกายของท่านอมโรคเป็นไงฮะหน้าตาของท่านจะเป็นไงซึมเศร้าเศร้าหมองซูบเซียวผอมแก้มตอบเลยนั่นเป็นเพราะอะไรมายาภายนอกเกิดจากคุณสมบัติหรือพฤติกรรมของแก่นแท้ที่อยู่ข้างในใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านยึดติดอยู่กับความสวยงามเนี่ยท่านกำลังยึดติดกับเงาของบางสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงที่อยู่ข้างในมันเพราะถ้าท่านยึดติดกับเงาเราก็บอกแล้วว่าเพี้ยนนะไปเอาเงามาเป็นหลักอะหลงเงาอะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอะหลงเงาอะมันเป็นแค่เงาไม่ใช่ของจริงอะนะโอเคไหมอ่ะนะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือสอนจิตให้เข้าถึงอนิจจังวัฏสังขาราอันนี้เห็นความสวยงามนะเห็นตัวเองมีแฟนสวยมีแฟนหล่อแล้วปรากฏว่ามคปดมีคนอื่นมาแย่งแฟนหล่อของเราไปมาแย่งแฟนสวยของเราไปเราก็ต้องสอนตัวเราเองว่าเฮ้ยอนิจจังวัฏสังขารานะเว้ยแปลว่าอะไรแปลว่าทุกสิ่งที่เกิดมาเนี่ยในโลกเนี้ยมันเป็นอนิจจังแปลว่ามันไม่เที่ยงแท้ใช่ไหมนะกายสังขารก็ไม่เที่ยงแท้วันนี้สวยวันนี้หล่อเต่งตึงหน้าตาดูดีแต่พออายุเยอะขึ้นมันก็เหี่ยวย่นมากขึ้นเวลาเหี่ยวมากขึ้นย่นมากขึ้นไอ้ความตึงเต่งเปล่งปลั่งมันก็ลดน้อยลงความน่ารักน่าดูน่าชมมันก็น้อยลงใช่ไหมในที่สุดมันก็เหี่ยวย่อนก็หย่อนก็คล้อยก็ยานนะอะไรหย่อนได้ก็หย่อนอะไรยานได้ก็ยานอะไรเหี่ยวได้มันก็เหี่ยวใช่ไหมมันก็ไม่ตึงเต่งเปล่งปลั่งเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าเรามองปัจจุบันให้ไกลไปถึงอนาคตข้างหน้าเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเราไม่ไปยึดติดกับไอ้รูปหล่อรูปสวยในปัจจุบันนะเพราะวันหน้ามันก็เหี่ยวมันก็คล้อยก็ย้อยก็หย่อนก็ยานนะใช่ไหมนะนะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกมันจะไม่สวยไม่หล่อไม่เท่เหมือนปัจจุบันนี้แล้วเพราะเราจะไปยึดติดอยู่ทำไมมันอยากได้เอาไปเพราะมันเป็นของที่ไม่จีรังไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนอันนี้ก็เข้าถึงธรรมะมากหน่อยใช่ไหมประการที่สองสอนให้จิตเข้าถึงอนิจจังวัฏสังขาราทุกคนไม่พ้นเหี่ยวเกิดแก่เจ็บตายไม่พ้นเหี่ยวไม่พ้นชราแล้วก็ต้องนอนตะบันน้ำหมากินตะบันน้ำกินนะอะไรแบบนี้นะก็คิดไปถึงอนาคตไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าได้นะหรือสอนจิตให้เห็นเป็นของน่าเกลียดถ้าเป็นนักบวชเขาก็เรียกว่าพิจารณาอสุภะอสุภะก็คือซากศพนั่นเองนะเห็นกายหยาบของมนุษย์เราเนี่ยไม่เห็นเป็นสวยไม่เห็นเป็นงามไม่เห็นเป็นหล่อเพราะมองเห็นเป็นซากศพเดินได้อีกหน่อยมันก็ตายก็กลายเป็นซากศพก็เน่าเหม็นก็หนอนขึ้นนะจะไปหลงยึดกับความงามในมายารูปลักษณ์นี้ได้ยังไงนี่เป็นวิธีของนักบวชเขาใช้กันครับหรือพวกฤาษีนะพวกนักบวชพวกฤาษีพวกดาบสเนี่ยเขาใช้วิธีการพิจารณาอสุภะเพื่อละวางมายารูปลักษณ์ไม่ยึดติดกับมายารูปลักษณ์เพราะมนุษย์ไปยึดติดกับอัตตาที่เป็นมายารูปลักษณ์นี่แหละมันจึงเป็นบ่อเกิดของกิเลสของตัณหานั่นเองพี่น้องครับเขาจึงพยายามจะดับอสุภะอาจจะพิจารณาอสุภะเพื่อดับกิเลสดับตัณหานั่นเองนะกุศโลบายมีแค่นี้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เราถ่ายทอดคลื่นความคิดจากจิตจักรวาลเราก็มาบอกแบบนี้เผื่อท่านถนัดวิธีไหนก็เอาครับประการที่1คือสอนจิตให้รู้เท่าทันมายาประการที่2
สอนจิตให้เข้าถึงอนิจจังวัฏสังขาราวิธีที่3คือสอนจิตให้เห็นเป็นของน่าเกลียดเลือกเอาครับหรือจะใช้ทั้ง3วิธีก็ได้นะและจะทำให้ท่านเลิกยึดติดกับความสวยๆงามๆความหล่อความเหลาใช่ไหมนะจิตของท่านก็จะว่างไปจากกิเลสได้เยอะเลยพอว่างไปจากกิเลสปั๊บเท่ากับว่าท่านก็ปฏิเสธตัณหาชีวิตของท่านจิตของท่านก็จะไม่ทุกข์มากขึ้นมากเหมือนเดิมจะทุกข์น้อยลงและจะเข้าถึงมุมของสุญญตาคือมุมของนิพพานได้นะได้อย่างดีขึ้นวิธีดัดจริตที่ยึดติดกับความพยาบาท ความเจ็บแค้นความผูกพยาบาทเหมือนอย่างที่เป็นม็อบอยู่กลางถนนกันอยู่เนี่ยนั่นมาจากความพยาบาทคนพวกนี้ถ้าจะให้ดับความพยาบาทได้นอกจากมีผู้รู้สอนให้เขารู้สำนึกว่าอดีตชาติของพวกเขานั้นเนี่ยมันเจ็บปวดเจ็บแค้นฝากรอยแค้นให้กันและกันมาหลายภพชาติเวียนทำสงครามกันผลัดกันฆ่ากันตายนะมาแล้วหลายภพชาติหรือถูกฆ่าตายเพราะลูกหลานเขามาซ้ำๆซากๆจนกระทั่งจิตฝังจิตวิญญาณเนี่ยเขาเรียกว่าหลงมิติก็เลยฝังหมุดเอาไว้เลยฝังหมุดเอาไว้เลยว่าอาฆาตพยาบาทต้องไม่ว่าเกิดมาชาติไหนถ้ามีโอกาสฉันจะต้องแก้แค้นให้ได้จะเอามันให้ตายสมบัติที่เอาของกูไปกูจะต้องเอาคืนมาเอาคืนมาตรงๆไม่ได้ก็ใช้เล่กลเล่กลไม่ได้ก็ใช้ความโกงนะอะไรยื้อช่อโฉนมากินตามน้ำกินกลางน้ำกินปลายน้ำอะไรสารพัดที่ใช้นะก็เพื่อจะเอาของตัวเองที่เคยถูกเอาไปกลับคืนแล้วแถมดอกเบี้ยอีกเพราะกูเอาแล้วเท่าเดิมมันไม่สะใจก็ต้องเอาเยอะขึ้นนะแน่นอนมันเตะกูทีเดียวกูต้องเตะมึง2ทีกูจะได้หายแค้นแน่พอมันถูกกูเตะ2ทีมันก็เตะกูคืนกลับมาเป็น3ทีเพราะกูเตะมัน2ทีมันเตะแตะเตะเพิ่มอีกทีนึงเพื่อเอากําไรนะมันก็ไม่หยุดอ่ะมันก็วนไปวนมาเงี้ยแต่บอกแล้วว่าภพชาตินี้ภพชาติสุดท้ายไม่ตายไม่จบไม่หลั่งเลือดไม่เสียเลือดเนื้อไม่มีวันจบเชื่อบอกให้ท่านฟังนะอ้าวความพยาบาทท่านต้องสอนตัวท่านเองถ้าท่านเป็นคนพยาบาทผูกพยาบาทใครนะสอนจิตให้รู้จักรักเพื่อให้รักเพื่อให้ก็คือให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแปลว่าอะไรกูจะดีกับมึงก็ต่อมึงดีกับกูนี่แสดงว่าเมื่อมึงดีกับกูเท่านั้นกูจึงจะดีกับมึงได้ไม่ใช่มึงต้องยอมให้กูฆ่ากูถึงจะยอมให้อภัยมึงได้มึงต้องตายเพราะกูในชาตินี้กูถึงจะโหสิกูถึงจะให้อภัยมึงได้นะอย่างนี้แสดงว่ายังไม่รู้จักรักเพื่อให้อภัยถ้าให้อภัยหรือโหสิทุกอย่างจบแต่มันไม่จบเพราะไม่อโหสิมีแต่โหโหนะโหนะโหนะสองสอนจิตให้รู้จักจดจำความดีงามของผู้อื่นสอนจิตให้รู้จักจดจำความดีงามผู้อื่นถ้าไอ้พวกที่อาฆาตพยาบาทเนี่ยมันไม่เคยมีใครสอนให้มันรู้ว่าคนที่มันกำลังอาฆาตพยาบาทอยู่นั้นกำลังจะฆ่าเขาตายจะทำร้ายเขาไม่ให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปนั้นเขามีความดีงามอะไรบ้างมีคุณูปการอะไรบ้างถ้าไม่เคยสอนเลยมีแต่สอนให้เห็นว่าไม่เห็นมีอะไรดีเลยมีแต่ความชั่วมีแต่ความเลวนะโดยใช้ความเท็จเขาเรียกเฟกนิวนะเป็นการทำลายสัจธรรมที่เป็นความจริงถามว่าสอนยากไหมที่ให้มันเลิกล้มความพยาบาทมันฟังแต่ความเท็จฟังแต่ความหลอกลวงแล้วไม่เคยเห็นว่ามีอะไรที่ดีงามเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยการอโหสิกรรมหรือการละวางพยาบาทมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นี่เราพูดสัจธรรมให้ท่านฟังนะครับมันใครมีหน้าที่อะไรฟังตรงนี้แล้วลองหยิบเอาไปใช้ประโยชน์นะสอนจิตให้รู้จักรักเพื่อให้สอนจิตให้รู้จักจดจำความดีงามของผู้อื่นคือผู้ที่ตัวเองจะทำร้ายผู้ที่ตัวเองจะแก้แค้นนะเช่นชาตินี้มาเกิดในประเทศนี้บุญคุณข้าวแกงข้าวแดงแกงร้อนบุญคุณแผ่นดินที่ได้เกิดมาเกิดแล้วซุกหัวนอนจนโตใหญ่ป่านี้นะมีอายุอานามถึงป่านี้รอดชีวิตรอดตายมาได้ป่านี้ก็เป็นหนี้บุญคุณของแผ่นดินพอสมควรนะ ไม่มีใครเสี่ยมสอนแบบนี้มาก่อนสอนแต่เรื่องโกหกหลอกลวงสอนแต่เรื่องร้ายๆที่เป็นเรื่องลบจริงๆมั่งเท็จมั่งมันก็แก้ปัญหาความอาฆาตพยาบาทของคนในชาติเดียวกันลำบากครับเพราะว่าไม่เคยมีใครมองเห็นความสำคัญตรงนี้มาแต่ไหนแต่ไรเห็นแต่ความสำคัญเรื่องการกินดีอยู่ดีปากท้องเห็นความสำคัญเรื่องการบ้านการเมืองใครจะได้อำนาจกูจะมีอำนาจไหมมึงจะมีอำนาจไหมมาสนใจแต่ตรงนี้ครับศีลธรรมคุณธรรมจึงเสื่อมโทรมลงจิตสำนึกของมนุษย์ในประเทศแต่ละประเทศในโลกนี้ก็เลยต่ำทรามลงความเป็นมนุษย์ของแต่ละรูปธรรมที่ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกจึงตกต่ำ
ได้แต่ชื่อว่าคนแต่เป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะคนให้เป็นมนุษย์ไม่สำเร็จประการที่สามครับสอนจิตให้รู้จักลืมความไม่ดีงามของผู้อื่นถ้าต้องการจะดัดจริตที่พยาบาทต้องสอนจิตให้รู้จักลืมความไม่ดีงามของผู้อื่นซะซึ่งมันสอนได้นะแต่ต้องฝึกมาตั้งแต่เด็กๆอย่าไปจำความเลวทรามของคนอื่นสังเกตไหมคนทำความดีกับท่านนะท่านลองดูเลยคนบางคนเขาดีกับท่านมาตั้งแต่ท่านยังตัวเล็กตัวน้อยและตั้งแต่จำความได้ท่านลองหลับตาแล้วนึกภาพดูสิว่าท่านจำความดีงามของคนที่เขาเคยทำดีต่อท่านนะได้สักกี่เรื่องราวได้สักกี่คนครับแต่ในทางกลับกันถ้าถามว่าคนที่มันเคยทำชั่วกับท่านคนที่มันเคยทำไม่ดีกับท่านทำเลวกับท่านหรือทำร้ายกับท่านในชีวิตเนี่ยถ้าลองนึกดูสิว่ามันมีสักกี่คนแล้วมันทำเลวซามต่ำช้าทำไม่ดีงามกับท่านว่าอย่างไรบ้างท่านจะนึกออกบอกได้ทันทีบอกได้เร็วกว่านึกได้เร็วกว่านึกออกเร็วกว่านึกถึงคนที่เขาทำความดีกับท่านด้วยซ้ำนี่แสดงว่าจิตใจของท่านเป็นยังไงผูกติดอยู่กับความพยาบาทถูกต้องไหมนะครับเพราะจำความเลวซามของคนอื่นเอาไว้ไม่รู้ลืมจำแล้วก็เป็นทุกข์นึกได้ก็เป็นทุกข์อ่ะมันไม่มีความสงบสุขเลยเพราะฉะนั้นจำในเรื่องไม่ดีมันจะมีประโยชน์ตรงไหนล่ะครับโดยเฉพาะจำอารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้เนี่ยใครทำเราเจ็บปวดเราอาฆาตโกรธแค้นมันมากเราจะจำความอาฆาตโกรธแค้นตรงนั้นไว้แล้วมีเรื่องราวติดปลายนวมว่าเราอาฆาตโกรธแค้นพยาบาทมันเรื่องอะไรมันก็จะติดจิตวิญญาณเราไปจนทุกภพชาติซึ่งมันมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เพราะถ้าจำความทุกข์จำความเลวทรามของมันได้จิตเราก็จะไม่สงบสุขจะมีแต่ความทุกข์อยู่อย่างนั้นครับวิธีดัดจริตที่ยึดติดกับความคิดฟุ้งซ่านยังมีอีกเรื่องนึงครับเพราะมนุษย์เราส่วนมากคิดฟุ้งซ่านนะ 1. สอนจิตให้เป็นผู้รู้สติรู้ว่าขณะนี้กำลังคิดอะไรอยู่รู้ว่าเมื่อครู่กำลังคิดเรื่องอะไรมารู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะต้องคิดถึงเรื่องอะไรนี่คือรู้สติถ้าท่านเป็นผู้รู้สติมันเป็นการบริหารความนึกความคิดของท่านให้อยู่กระร่องกระรอยนั่นเองครับอย่างที่สองครับสอนจิตให้เป็นผู้มีสติมีสติคือรู้รับรู้รู้รับเอารู้รับรู้รู้ไม่รับเอาไม่รับรู้ไม่รับเอานั่นคือสิ่งที่ท่านจะต้องฝึกไม่งั้นท่านก็จะเป็นคนที่มีความคิดที่ฟุ้งซ่านบริหารความคิดบริหารจิตของท่านไม่เป็นหรือบริหารไม่ได้อย่างที่สามคือสอนจิตให้เป็นผู้ใช้สติคิดก่อนคิดคิดก่อนพูดคิดก่อนทำถ้าท่านจับประเด็นของการคิดได้ความคิดฟุ้งซ่านของท่านจะไม่มีมันจะอยู่บนหลักการและเหตุผลเสมอท่านไปฝึกเอานะครับวิธีดัดจริตที่ยึดติดกับความหดหู่ซึมเศร้าความหดหู่ซึมเศร้าท่านต้องสอนจิตให้รู้จักยอมรับความจริงให้ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแม้มันจะเป็นสิ่งที่เศร้าส้อยมันเป็นสิ่งที่เศร้าหมองมันเป็นสิ่งที่ล้มเหลวมันเป็นสิ่งที่ยุ่งยากในชีวิตของท่านท่านต้องรู้จักยอมรับความจริงตรงนั้นถ้าท่านยอมรับความจริงตรงนั้นแล้วการจะไปยึดติดกับความเสียใจการที่จะไปยึดติดกับความอาลัยอาวรณ์การที่จะไปยึดติดกับความทุกข์ระทมที่เกิดหรือเป็นผลลัพธ์ของสิ่งเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเนี่ยมันจะถูกปล่อยปละละวางไปได้เองตามกาลเวลาความหดหู่ซึมเศร้าของท่านก็จะไม่เกิดขึ้นจิตของท่านที่หดหู่ซึมเศร้าเป็นเพราะว่ายังยึดติดอยู่กับอดีตที่ล้มเหลวในชีวิตของท่านนั่นเองครับประการที่2 สอนจิตให้รู้จักละวางอดีตเสียบ้างตะกี้ให้ยอมรับความจริงพอยอมรับความจริงแล้วความทุกข์ก็หายใช่ไหมรู้จักละวางอดีตเสียบ้างแปลว่ารู้จักลืมอดีตลืมอดีตที่มันไม่สร้างสรรค์ลืมอดีตที่จำไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์เราได้ประสบการณ์ได้ความรู้จากประสบการณ์ที่เหลวไหลจากที่ล้มเหลวจากตรงนั้นแล้วเราเอาความรู้ที่ได้จากประสบการณ์นั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราในปัจจุบันแล้วเราก็ไม่เห็นจำเป็นต้องไปจดจำเรื่องราวในอดีตนั้นไม่จำเป็นต้องจดจำอารมณ์รู้สึกในอดีตนั้นวางมันซะก็คือลืมมันไปซะถ้าเราลืมมันไปซะได้ความหดหู่ซึมเศร้ามันก็จะไม่เป็นคุณสมบัติใหม่ของเรา ประการที่สามสอนจิตให้รู้จักจำสาระรู้ละวางอารมณ์แปลว่าถ้าชีวิตของท่านเนี่ยเจอเรื่องราวหรือเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบางทีนะถ้าท่านไปติดอยู่กับอารมณ์ที่ไม่ดีติดกับอารมณ์ที่ไม่สมดุลของตัวท่านมันจะทำให้ท่านหดหู่ซึมเศร้าให้ท่านจำเอาแต่สาระที่มันเป็นประโยชน์เอาไว้เพื่อเบื้องต้นคือปัจจุบันและเบื้องปลายคืออนาคต
เอาประสบการณ์ตรงนั้นไว้ใช้ประโยชน์จะดีเสียกว่าดีกว่าไปติดกับอารมณ์เพราะความหดหู่ซึมเศร้านั้นนอกจากท่านจะติดกับความล้มเหลวและท่านยังติดกับอารมณ์ที่ไม่สมดุลของตัวท่านเองอันเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากความไม่สำเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิตของท่านนั่นเองครับมันวิธีการดัดจริตของท่านในเรื่องของการหดหู่ซึมเศร้าต้องใช้3วิธีนี้เป็นหลักวิธีดัดจริตที่ยึดติดกับความขี้ระแวงสงสัยเนี่ยคนขี้ระแวงมีเยอะในสังคมประการที่1คือท่านต้องสอนจิตให้มองโลกในแง่ร้ายไม่มองโลกในแง่ร้ายประการที่2คือสอนจิตให้ฉลาดคิดรู้ด้วยปัญญา2สิ่งนี้ต้องมาด้วยกันครับอย่ามองโลกในแง่ร้ายมองคนอื่นในแง่ร้ายท่านต้องระแวงสงสัยคนนั้นแน่นอนครับถ้าท่านไม่ระแวงเขาคือไม่มองเขาในแง่ร้ายความเป็นคนขี้ระแวงสงสัยก็จะไม่มีท่านก็จะมองโลกไปตามความจริงก็คือปฏิบัติตนกับเขาไปตามความจริงเขาปฏิบัติดีเราเห็นว่าเขาปฏิบัติดีเราก็ดีครับพอเขาปฏิบัติไม่ดีกับเราเราไม่ชอบเราจะปฏิบัติยังไงกับเขาที่เขาปฏิบัติไม่ดีกับเรานั่นคือมองไปตามความเป็นจริงท่านไม่ต้องระแวงสงสัยให้มันเกิดทุกข์ไว้ล่วงหน้าใช่ไหมแล้วก็สอนจิตให้ฉลาดคิดรู้ด้วยปัญญาจากการมองแล้วคิดมองพฤติกรรมของเขาแล้วใช้ปัญญาคิดว่านี่เขากำลังจะทำร้ายเราไหมเขากำลังจะเอาเปรียบเบียดเบียนเราไหมมองพฤติกรรมที่เขาแสดงออกไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำมันถ้าเราใช้ปัญญาเราก็สามารถมองได้ว่าเขาเป็นมิตรหรือไม่เป็นมิตรเขาเป็นศัตรูหรือไม่เป็นศัตรูใช่หรือไม่นะประการที่3ท่านต้องสอนจิตให้ไม่มักง่ายพิพากษาผู้อื่นอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วในการจะตัดสินผู้อื่นว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนชั่วหรือเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนเลวอย่าด่วนพิพากษาจนกว่าท่านจะมั่นใจและพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นเช่นนั้นจริงถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยความเป็นคนขี้ระแวงสงสัยก็จะไม่เกิดขึ้นวิธีดัดจริตวิธีต่อมาน่าจะเกือบเป็นวิธีสุดท้ายแล้วนะฮะวิธีดัดจริตที่ยึดติดกับความเอาแต่ได้วิธีดัดจริตที่ยึดติดกับความเอาแต่ได้จนกลายเป็นการเห็นแก่ตัวนะครับประการที่1ครับคือสอนจิตให้มีสำนึกในการเป็นผู้ให้ต้องสอนจิตตัวท่านเองให้มีสำนึกในการเป็นผู้ให้เมื่อเห็นผู้อื่นขาดเมื่อเห็นผู้อื่นเขาไม่สมดุลท่านต้องมีหน้าที่ช่วยเติมเต็มหรือช่วยสร้างสมดุลให้กับเขาเพราะท่านกับเขาอยู่ในสังคมเดียวกันถ้ามีใครบางคนในสังคมนั้นขาดการสมดุลสังคมนั้นก็ไม่สมดุลเช่นครอบครัวเนี่ยใช่ไหมถ้าพ่อกับแม่เนี่ยใครคนใดหนึ่งอารมณ์ไม่สมดุลใครคนใดคนหนึ่งอารมณ์ไม่สมดุลอารมณ์เสียว่างั้นเถอะมันก็จะทำให้ทุกๆคนในครอบครัวพลอยเสียสมดุลทางอารมณ์เสียสมดุลทางจิตใจไปด้วยจากการกระทำของพ่อหรือแม่ที่มีอารมณ์ไม่สมดุลนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกคนจึงต้องช่วยกันค้ำจุนอารมณ์ที่ไม่สมดุลของกันและกันไว้เพื่อทำให้สังคมก็คือครอบครัวนั้นไม่เสียสมดุลนี่คือภารกิจทั้งทางจิตวิญญาณและทางโลกที่พระบิดาทรงเมตตาประทานมาให้ประการที่สองท่านต้องสอนจิตให้มีสำนึกในความพอแล้วพอแล้วพอแล้วสอนตัวเองให้รู้จักคำว่าพอแล้วพอแล้วท่องเอาไว้เลยครับพอแล้วพอแล้วเนี่ยเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องสอนตัวเองให้มีสำนึกในความพอแล้วแค่นี้พอแล้วพอแล้วถ้าท่านไม่รู้จักพอนะมันก็จะกลายเป็นคนเอาแต่ได้และในที่สุดก็จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่มีใครคบท่านท่านก็เป็นสัตว์สังคมไม่ได้เมื่อเป็นสัตว์สังคมไม่ได้มันก็เสียหายละที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อะภารกิจทางจิตวิญญาณก็จะล้มเหลวด้วยประการที่3คือสอนจิตให้มีสำนึกแห่งหมู่คณะสอนจิตให้มีสำนึกแห่งหมู่คณะคือยังไงให้เห็นคุณค่าในการที่จะมองผู้อื่นให้เห็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นคือหมายความว่าคนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตายนะตามที่คนโบราณพูดก็ยังเห็นแก่ตัวนิดๆนะคนเดียวหัวหายน่าจะเป็น2คนสบายนะนี่คนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตายคือให้เห็นว่าถ้ามีคนอื่นนั้นมันจะมีประโยชน์นะมันจะประสบความสุขและความสำเร็จไปด้วยกันนะเพราะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยอาศัยพลังร่วมเขาเรียกว่าซินเนอร์จี้ซินเนอร์จี้ก็คือพลังร่วมไม่ว่าพลังทางความคิดนะหรือพลังทางปัญญานะหรือพลังทางความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นพลังร่วมมันสามารถเอามาแชร์ร่วมกันมาเป็นซินเนอร์จี้ที่สามารถสร้างความสุขและสร้างความสำเร็จให้แก่กันและกันได้พี่ๆน้องๆที่รักครับสไลด์สุดท้ายนะครับจริตดีมี4แบบจริตดีก็คือจิตที่มีนิสัยทางด้านบวกซึ่งควรอนุรักษ์เอาไว้เพราะมันจะเป็นคุณสมบัติที่จะทำให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของท่านเข้าถึงจิตวิญญาณได้และเมื่อจิตหยาบเข้าถึงจิตวิญญาณได้เป็นหนึ่งเดียวกันได้จิตวิญญาณนั้นสามารถกลับบ้านหลุดพ้นได้ในชาตินี้แน่นอนเราสตพแบบเพศฟันธงง่ายๆเลยครับถามว่าจริตดี4แบบมีอะไรบ้างท่านต้องไปฝึกไปสร้างมันนะครับถ้ายังไม่มีแต่ถ้ามีแล้วรักษามันเอาไว้แล้วฝึกฝนมันต่อไปครับพี่น้องครับนะตอนนี้ภาพ Facebook ยังมีอยู่ไหมครับ
บนจอนี่หายไปเหลือแต่เม้นอย่างเดียวนะฮะจริตดี4แบบไฮไลท์เลยนะจริตดี4แบบ1ท่านต้องฝึกตัวให้เป็นคนรักได้ให้อภัยเป็นให้จิตมีนิสัยแบบนี้รักคนไม่น่ารักได้ให้อภัยคนที่ไม่น่ารักให้เป็นแปลว่าจิตมีทักษะมีสกิลจิตมีทักษะซึ่งต้องได้จากการฝึกฝนครับนะแน่นอนครับซึ่งจิตจะชำนาญกับสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อจิตต้องทำงานร่วมกับสมองครับท่านต้องมองเห็นคนไม่น่ารักมีคุณค่าและมีประโยชน์ท่านจึงจะรักเขาได้ท่านต้องฝึกตัวเองให้อภัยแก่คนที่ทำตัวไม่สมควรให้อภัยได้เพราะท่านใช้ปัญญาของท่านมองเห็นคุณค่าของเขาว่าถ้าให้อภัยเขาแล้วเขากับท่านยังจะเป็นพวกเดียวกันเป็นหมู่เดียวกันเป็นเหล่าเดียวกันต่อไปก็สามารถสร้างประโยชน์สุขร่วมกันต่อไปได้นะถ้าไม่มีเขาหรือเขาไม่มีเรามันจะสร้างประโยชน์สุขตรงนี้ร่วมกันต่อไปไม่ได้มีแต่มีการเสียหายมีแต่การเสียประโยชน์นี่คือจริตดีแบบที่1จริตดีแบบที่2ก็คือท่านต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตัวเห็นแก่ส่วนรวมเขาเรียกว่าส่วนรวมต้องมาก่อนส่วนรวมต้องมาก่อนส่วนตัวเพราะความสำเร็จของส่วนรวมนั้นมันมีความสำเร็จส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคนในชุมชนนั้นสังคมนั้นในประเทศนั้นในชาตินั้นรวมกันอยู่แล้วถ้าช่วยให้ส่วนรวมประสบความสำเร็จทุกคนที่เป็นหนึ่งในคำว่าส่วนรวมนั้นก็ย่อมได้รับความสำเร็จไปด้วยเช่นทำงานร่วมกันเป็นทีมทำงานและประสบความสำเร็จนั่นเท่ากับว่าสมาชิกทุกคนในทีมนั้นได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จไปด้วยไม่ใช่เป็นความสำเร็จของหัวหน้าทีมหรือของใครบางคนของsomeone somebodyไม่ใช่ครับประเทศชาติของเราก็เหมือนกันครับถ้ารักกันสร้างความเป็นปึกแผ่นในประเทศชาติประเทศชาติจะมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งได้ทุกคนที่เป็นประชาชนในชาตินี้ก็จะมีแต่ความมั่นคงมีความมั่งคั่งมีความผาสุกในการอยู่ร่วมกันเท่าๆกันใช่ไหมแต่นี่ถ้าเอาชนะกันฝ่ายกูชนะมาเป็นผู้นำประเทศฝ่ายมึงแพ้มาเป็นผู้ตามในประเทศฝ่ายผู้ตามก็กินกดกอดกับความทุกข์ไอ้ฝ่ายเป็นผู้นำเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะได้ชัยชนะก็มีความสุขอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยมีความสุขบนความทุกข์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่พ่ายแพ้น่ะมันเป็นความสุขที่แท้จริงเลยครับเดี๋ยวไม่นานก็ถูกโค่นล้มมันเป็นความสำเร็จมันเป็นชัยชนะที่ไม่จีรังยั่งยืนอะไรเลยพี่น้องครับประการที่3ครับจริตดีแบบที่3เป็นคนไม่ก้าวล่วงใครครับเกิดมาเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ไม่ว่าอยู่ในสังคมต่อหน้าคนอื่นหรือรับหลังคนอื่นถามตัวเองตลอดว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังพูดกำลังคิดกำลังทำเนี่ยมันเป็นการก้าวล่วงคนอื่นเขาหรือเปล่ามันเป็นการก้าวล่วงเป็นการก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่นหรือเปล่านะเป็นการล่วงเกินจิตวิญญาณของคนอื่นหรือเปล่าอะไรเหล่านี้เป็นต้นแม้กระทั่งก้าวล่วงตัวเองหรือล่วงเกินจิตวิญญาณของตนเองก็ไม่พึงกระทำครับเพราะมันจะเป็นอุปสรรคบนเส้นทางการหลุดพ้นของจิตวิญญาณทั้งสิ้นครับจริตดีแบบที่4แบบสุดท้ายพี่น้องครับเป็นคนใช้ปัญญานำอารมณ์หรือเปล่าท่านเป็นคนใช้ปัญญานำอารมณ์หรือเปล่าถ้ายังไม่ใช้ปัญญานำอารมณ์เปลี่ยนนิสัยซะครับถามหาเหตุผลเป็นคนที่มีจิตที่ใฝ่หาเหตุผลถามหาเหตุผลว่าทำไมจึงทำแบบนั้นทำไมจึงไม่ทำแบบนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นถ้าถามหาเหตุผลแล้วมันก็คุยกันได้แต่ถ้าใช้อารมณ์แต่ไม่ถามหาเหตุผลมันคุยกับใครนะคุยกับใครให้ใครมันก็ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีความรู้สึกไม่มีประโยชน์ท่านว่าจริงไหมครับนะอันเนี้ยคือสิ่งที่เราอยากจะบอกท่านทั้งหลายนะจริตดีมี4แบบพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับความเขาเรียกอะไรความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจิตหยาบและจิตมนุษย์จิตหยาบก็คือจิตมนุษย์ก็คือจิตที่ทำหน้าที่เป็นอายตนะนะจิตหยาบก็คือจิตที่สั่นสะเทือนเป็นจิตสำนึกที่ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณนะครับความหมายของเราคืออย่างนั้นนะก็ได้รับความรู้จากการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาท EP 307ในวันเสาร์นี้มาก็สมควรแก่เวลาให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ว่าข้อบกพร่องของตัวท่านเองเนี่ยมันคือจริตตัวไหนนะเราก็ภาวนาว่าอย่าให้มันครบทั้ง20แบบนะแล้วก็ให้ท่านพยายามหมั่นสร้างจริตดี4แบบเอาไว้เพื่อทำให้ท่านเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะก้าวเดินไปตามมรรควิถีจิตจักรวาลสู่การหลุดพ้นในภพชาตินี้ได้เราในฐานะที่เป็นผู้สื่อนะขอกราบพระบาทพระบิดาองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่ชม Facebook อยู่300คนพอดีในตอนนี้และก็ที่ชมรับฟังสื่อพระโอวาททาง
YouTube ด้วยรวมทั้งทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com ด้วยขอพระบิดาทรงเมตตาประทานพระพรก้อนสุดท้ายในคืนวันนี้อย่างเต็มล้นให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนที่มีการตื่นรู้ในการให้ความสำคัญกับจิตมนุษย์ของตนเองให้ความสำคัญกับจิตที่เป็นอายตนะภายในตัวที่6ของตนเองและให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณของตนเองพอๆกับการให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตอยู่อย่างสมดุลกับเพื่อนมนุษย์ในสังคมลูกกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาและขอพระบิดาทรงเมตตาทรงโปรดให้โมฆะกรรมกับลูกด้วยถ้าการกล่าวพระโอวาทของพระองค์ในคืนวันนี้มีการก้าวล่วงพี่น้องคนใดและทำให้เขาไม่มีความสุขจิตเขาไม่สงบไปทำลายความสมดุลในจิตใจของเขาและทำให้เขาเกิดอาการไม่พึงพอใจโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทแล้วไม่อโหสิกรรมให้ขอพระบิดาได้ทรงโปรดเมตตาต่อลูกด้วยและในนามของเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลขอกราบอโหสิกรรมต่อพี่ๆน้องทั้งหลายที่ท่านก้าวล่วงเรานะแล้วเราไม่รู้และเรารู้เราก็ยินดีจะให้อโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายร่วมกับเราได้ร่วมกันก้าวเดินไปตามมรรควิถีของจิตจักรวาลเพื่อนำพาจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้เดินให้ตรงทางเดินให้ถูกทางหลังจากที่เดินตามหลังคนนำทางตาบอดจนรถเลี้ยวขึ้นวงกตรถเลี้ยวขึ้นเขาวงกตรถเลี้ยวขึ้นเขาพระสุเมนขึ้นลงอยู่อย่างนั้นมานานนับพันปีขอให้ท่านทั้งหลายเดินตามมรรควิถีของจิตจักรวาลเถิดเพื่อที่จะกลับบ้านในชาตินี้ให้ได้อย่างน้อยๆสามารถข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาอันเกิดจากมหาภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าที่จะเข้ามาใกล้ตัวพวกท่านนะท่านต้องได้เผชิญกันแน่ๆนะเราจะต้องเผชิญกันอย่างเป็นผู้รอดโดยพระเมตตาของท่านทั้งหลายขอเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์เบิร์ดจงเมตตากลางปีกปกป้องจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายให้มีความสุขสงบให้มีสันติในการมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อการทำหน้าที่อย่างรอบคอบและให้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณนะในภพชาตินี้ก่อนที่จะทิ้งกายสังขารไปในการจบสิ้นอายุขัยนะเราจึงขอเรียนย้ำสุดท้ายว่าท่านจะสามารถติดตามรับชมรายการถ่ายทอดสด ทางจิตวิญญาณในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy ระหว่างเรากับองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงให้ท่านได้ชมสดๆเป็นรายการสดๆที่ท่านโชคดีที่ได้มาชมในวันเสาร์หน้าหรือทุกวันเสาร์ตั้งแต่3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปจนกว่าจะพบกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ